คไหมครับมันจะเป็นประมาณนี้บอลสมบูรณ์ตรงนี้น่ารักน่ารักนะกระต่ายสีชมพูใช่ไหมมีแบบเดียวผมไม่เชื่อหรอกชอบแบบเราฮะชอบแนวนี้แบบเราฮะไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าล็อกจะเลือกแล้วทำล็อกจะผลิต follower 2ข้างเท่ากันล็อกต้องเลือก3ข้างเท่ากันสมมติอยากให้มันเท่ากันนะถูกไหมครับแต่ตอนนี้ด้วยที่ว่าเบต้ามันเป็น C5 C6 แล้วเบต้าไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เลยมี follower ถ้าจะให้มันสัมผัสพอดีตั้งแต่0ถึง360องศาเนี่ย follower ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะต้องใช้28จุดฝั่งเนี้ยใช้ 28.65 ส่วนฝั่งขวาจะใช้ 35.81 เพราะว่ามันไม่สมมาตรกันใช่มั้แต่ถ้าสมมติว่าตอนทำ follower เนี่ยมันก็ควรจะทำเท่ากันเราก็ต้องเลือกค่าที่มากที่สุดเท่ากัน2ฝั่งของจริงนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปติต่างแทนเขาก็ได้ครับตอบเป็นแบบนี้แหละเขียนไหมว่าจะทำยังไงอ่ะต่อมาครับข้อ3ครับอันนี้เคลียร์นะข้อ3จะยากกว่าครับผมไม่มีลิมิตเลยครับตัดเรเดียนออกไปเลยใช่เรเดียนตอนนี้ไม่แสดงหน่วยครับเรเดียนไม่แสดงหน่วยค่า c นี่แหละครับเหนื่อยอยู่ครับคือค่า c เนี่ยสมการหาค่า c มันว่าไงนะจำได้ปะ f equal f หาเบส circle ใช่ไหมครับหา minimum base circle จากไหนครับ c บวกด้วยอะไร f prime สูตรไอ้ c บวก f theta บวก f double prime theta สูตรนี้พิสูจน์ให้ได้นะครับปีที่แล้วเพิ่งออกมาไม่รู้ยังออกไหมปะต้องอะไรนะมากกว่า0แสดงว่าถ้ามากกว่า0น่ะน้องครับตัวนี้ต้องออกเป็นค่าบวกใช่ไหมสวัสดิ์ก้อนนี้มันย้ายข้างไปฝั่งนี้มันต้องลบเยอะๆใช่ไหมลบเยอะๆมันถึงย้ายไปฝั่งนี้ได้ทันไหมครับงั้นตรงนี้เราจะเอาลบเยอะๆอย่างเดียวนะครับยิ่งลบมากๆยิ่งดีเพราะย้ายมาเป็นค่าบวก C จะได้เป็นบวกไงมันจะได้สร้างมินิมัมเบสเซอร์เคิลได้ถูกไหมงั้นเนี่ยก็แสดงว่าตรงก้อนนี้ครับเราจะต้องหามินิมัมทั้งคู่เลยครับมินหมายถึงว่าติดลบเยอะๆเลยนะติดลบเยอะๆเลยถ้ามันเป็นบวกตลอดแสดงว่าช่วงนั้นเราไปหา C ไม่ได้เอาใหม่นะสมมติว่าเอาแบบเอาให้ต่ำที่สุดในกราฟเลยสุดท้ายมันยังออกเป็นบวกอะแสดงว่าช่วงนั้นอะมันย้ายไปทำให้ C ติดลบใช่ไหมอย่างเงี้ยก็คือช่วงนั้นอะไม่สามารถจะเอาช่วงนั้นมาหาค่า C ได้ก็มีหันป่ะเออเครื่องไอ้เคอร์ฟแปลกๆที่มันหา C ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอนสแตนต์บ้าๆบอๆต่างๆอ่ะเออซึ่งของจริงเขาไม่ได้เอามาทำเป็นแคมพวกนี้หรอกนะครับกราฟมันขาดมั่วไปหมดเลยนะครับกราฟพวกนั้นโอเคงั้นเราแต่ละช่วงก่อนนะครับน้องครับพี่เคยบอกแล้วนะครับว่าเวลาที่เราดูตรงเนี้ยเราดูแค่ตัวนี้จริงๆก็น่าจะพอผ่านนะครับดูแค่ตัวเนี้ยจริงๆมันก็น่าจะพอได้ละนะครับเหตุผลก็คือว่าอะไรครับคือน้องดูนะครับไอ้ตัวนี้คือตัว S ใช่ไหมตัว S อ่ะยังไงมันก็ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วมันไม่ได้เอฟเฟกต์มากนะแต่บางข้อก็อาจจะเอฟเฟกต์แต่บางข้อไม่ได้เอฟเฟกต์มากนะครับน้องให้ดูที่ตัวนี้เลยครับให้โฟกัสที่ตัวนี้ก็คือตัวนี้คือความเร่งใช่ไหมก็คือดูที่นี่ครับแต่ว่าเราจะเอาค่าที่แต่ต่ำที่สุดใช่ไหมครับเราก็ต้องมี2ทางเลือกคือจุดนี้กับจุดนี้ถ้าช่วง AB เอาจุดนี้แต่ถ้าช่วง BC เอาจุดนี้ถูกไหมมึงคงไม่เอาตรงนี้เพราะเราไม่ต้องการมากสุดเราต้องการลบมากสุดถูกไหมถ้าน้องเอาค่านี้มาเนี่ยมึงคิดดู s ก็บวกอ่ะมึงดูนะสมมติว่าเอานี้ผิดเอาผิดมาจุดนี้กับจุดนี้นี่คือ f เซต้าส่วนนี้คือ f แปลว่าพาร์มเซต้านะที่เซต้าเดียวกันตัวนี้บวกไหมบวกตัวนี้บวกไหมบวก2ตัวนี้บวกกันเป็นบวกไหมย้ายไปติดลบ c หาไม่ได้ใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ต้องเลือกจุดที่ a ติดลบใช่ไหมเพราะ s มึงติดลบไม่ได้หรอกถูกไหมมันก็เลือกมาเนี่ยก็ลากมาแล้วแสดงว่าพี่จะเลือกจุดนี้ครับถ้าสมมติว่าเป็นการหาตัวนี้พี่จะเลือกตรงนี้ครับตรงนี้มีใครรู้ไหมตรงนี้น่าจะแทนเบต้าเป็นเท่าไหร่3 ส่วน 4 3 ส่วนไอ้ตรงนี้นะมันแบ่งเป็นกี่ช่วงอ่ะ1 2 3 4ก็ต้อง3ส่วน4ใช่ไหมงั้นตรงนี้จะแทนเป็น3ส่วน4ไอ้นะไอ้ฝั่งนี้1ส่วน4ฝั่งนี้3ส่วน4 1ส่วน4อยู่ตรงนี้1ส่วน4อยู่ตรงนี้นี่คือ1นี่คือ1ส่วน4 1ส่วน4 1ส่วน4 1ส่วน4แต่ว่าตรงนี้3ส่วน4นะโอเคมั้ยใช่มั้ยตรงนี้แต่สำหรับช่วง BC นะครับ
ช่วง VC ต้องเอาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเบต้า2อยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นอะไร1/4ใช่เบต้า2ตรงนี้งั้นผู้ต้องสงสัยมีอยู่2จุดครับไม่รู้ใครชนะไม่รู้ใครชนะต้องมาดูคือ C อ่ะจะต้องเลือกได้ค่าเดียวโอเคมั้ย C ต้องเลือกได้ค่าเดียวครับเพราะเบสเซอร์เคิลมันมีแค่วงเดียวถูกมั้ยเราก็ต้องเลือกให้ครอบคลุมทั้ง2ช่วงเนาะสงสัยถามแล้วครับงั้นพี่จะพิจารณาช่วง AB ครับก่อนแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเวลามันจะเลยเถิดแล้วพี่คิดเลขให้แต่พี่ทันฮะช่วงนี้นะครับพี่จะหานี้ก่อนครับพี่จะอัน C บวกด้วย F ที่พี่ใช้นะครับที่แทนตรงนี้ไปเลยแล้วก็ได้ครับว่าเป็น3เบต้า1/4ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็บวกกับนะครับแล้วก็มีค่ามากกว่า0ตรงนี้พี่จะได้ C ออกมานะครับคือตรงนี้น้องไปเอากราฟไปเอาสมการ A มาเลยนะไปแทนนะครับเอาสมการ A มาแทนเลยนะเข้าใจไหมคือตรงเนี้ยมันคือ f เซต้าอันเดียวกันส่วนตรงนี้มันคืออะไรคือ f ไทม์เซต้าอันเดียวกันส่วนตรงนี้มันคือ f ดับเบิลไทม์เซต้าอันเดียวกันตรงนี้ขออนุญาตคิดเลขให้นะครับเดี๋ยวเวลามันจะเกินไปเยอะน้องจะได้กลับไปทำอะไรตรงนี้พี่ได้เดี๋ยวพี่คิดให้นะเดี๋ยวพี่ตรงเนี้ยพี่จะได้ออกมาเป็นถ้าพี่คิดเลขไม่ผิดนะครับตรงนี้พี่ได้ 37.5 จริงๆอ่ะน้องสามารถจะเช็คได้คร่าวๆนะ 37.5 สมเหตุสมผลมั้ยได้อยู่ใช่มั้ยครับอ่ะดูยังไงว่าได้อยู่นี่คือตรงนี้มันใกล้ๆกับ50มั้ยเนี่ยลองมาดูดิไอ้ F นี่คือ S ถูกมั้ยพี่ไปนะครับใช่ F เซต้าคือ S ส่วนf ดับเบิลพามคือ a พอดิฟ2ครั้งก็คือสมการที่เขาให้มาแหละก็คือสมการที่เขาให้มาแหละใช่ครับครับทีนี้น้องดูวิธีดูความสมเหตุสมผลนะครับ1คือเครื่องหมายมึงต้องบวกตัวนี้มึงต้องบวกใช่มั้ยเพราะ f มึงมีลบมั้ยไม่มีอ่ะ2คือดูสมเหตุสมผลมั้ยทั้งหมดนี้มันยาว50แสดงว่าตอนนี้มันเกือบ50 37.5 โอเคเข้าใจป่ะนี่คือวิธีเช็คนะครับทีนี้ต่อมาไอ้ดับเบิลพามเนี่ยนะครับมันจะต้องออกมาติดลบแน่นอนถ้ามึงได้บวกมึงผิดเนี่ยเหรอไหมครับซึ่งตรงนี้พี่คิดออกมาได้ลบ45.84 ครับทีนี้พี่ก็ย้ายค่าหา C นะครับซึ่งตรงเนี้ยหา C ได้ถูกไหมเพราะว่าลบมากกว่าบวกใช่ไหมครับลบมากกว่าบวกหา C ได้นะครับจะออกมาเป็น C เนี่ยครับจะออกมามากกว่า 8.34นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเรียกมันว่าคือจริงๆมันคือ CAB ที่มากที่สุดนะคือถ้าเราเอาจากสมการเนี่ยมันจะเรียกว่า CAB มากที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะพูดถ้าเราจะตอบในหนังสือเนี่ยเขาจะใช้ C-min ครับ C-min หมายความว่าไงหมายความว่ามึงใหญ่กว่านี้ได้นะในความในทางกายภาพเนี่ยมึงใหญ่กว่านี้ได้ซีมีนในช่วงนี้คือห้ามเล็กกว่านี้ถ้าเล็กกว่านี้เมื่อไหร่มันเกิดคัชถูกไหมนี่คือซีมีนในช่วง AB นะครับขอโทษซีมีนในช่วง AB เดี๋ยวเขียนเดี๋ยวมันจะสับสนไม่ใช่ขอเป็นคอมมินเลยละกันทีนี้ต่อมา BC ครับตรงนี้ก็จะเป็นถามว่ามันไอตัวเนี้ยค่าเนี้ยจะต่ำสุดเมื่อไหร่นะครับคือไม่ต้องดู S เลยครับเพราะ S มันบวกอยู่แล้วนะครับยังไงก็ใช้คิดไม่ได้แต่ตรงนี้จะต่ำสุดเมื่อไหร่ต่ำสุดก็เราคุยกันแล้วไงครับนี่ไงช่วง BC คือต่ำสุดตรงนี้มึงต้องเอาค่าลบมากที่สุดไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามึงเอาค่าบวกมาบวกย้ายมันลบไอ C ติดลบนี่คือแวร์อินแวลิดนะถูกไหมครับมันก็ต้องเอาค่าที่ลบมากที่สุด F ก็จะเป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็น1/4เบต้า2ไม่ต้องเอาสมการ C0 มานะครับเอาสมการบ้านๆนี่แหละคือเอามาจาก
เอามาจากกราฟเลยอะเอามาจากไอตัว A ในกราฟเลยโอเคไหมสมการ A ในกราฟเลยไม่ต้องเซตซีโร่อะไรให้มันนะแทนเบต้าเข้าไปจุดที่ถูกต้องก็พอทำไมถึงไม่ต้องเซตซีโร่ไอ้นะครับทำไมถึงไม่ต้องเซตซีโร่คือสมมติว่าเราอยากที่จะได้ถ้าเราอยากจะหาค่านี้ใช่ไหมเรามองตรงนี้เรามองช่วงตรงนี้เป็นเบต้าสองเลยมันก็ได้แมกนิจูดตรงนี้มาถูกต้องเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องมาเซตซีโร่ใหม่ประมาณนี้ตรงไอ้ชายก็ไม่มาใช่ไหมเจนโหติดเจนพี่อ่ะอันนี้พี่คิดให้นะครับตรงเนี้ยคือพี่ได้ประมาณแบบ 37.5 เท่ากันอ่ะจริงๆมันอาจจะไม่เท่ากันขนาดนั้นนะน้องนึกภาพออกไหมคือตรงเนี้ยพี่เอาตรงนี้มาแทนใช่ไหมคือเบต้าไม่เท่ากันคือตรงเนี้ยมันจะใกล้ๆกันแหละเนี่ยตรงนี้มันใกล้ๆกันแหละตอนที่มันเป็นค่าเป็น1ส่วน4เบต้าเนี่ยคือมันไม่เท่ากันมันต่างนิดหน่อยนะครับแต่เหมือนพี่กดขึ้นเลขมันปัดเลขมาได้ตัวเดียวกันอ่ะคือมันไม่ได้ห่างกันมากนี่พี่ได้ 37.5 ครับแต่คือพี่ก็รีบๆกดขึ้นเลขนะพอดีเพิ่งชีทพวกนี้ก็เพิ่งเสร็จมันร้อนๆเลยแล้วตรงนี้พี่ได้เป็นลบ40นะครับถ้าคิดอะไรไม่ผิดนะครับ2กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ CBC max เท่ากับ 8. จุดไม่ใช่เท่ากับ 2.79 มิลลิเมตรเดี๋ยวตรงนั้นตอน C min เนี่ยถ้าตอบพีเดียวก็ได้ครับขอโทษที C min ตอบพีเดียวก็ได้จะได้มีตัวเดียวไปเลยที่เรียกว่า4มิลเพราะฉะนั้น4มิลเอาค่าไหนครับค่าที่จะรอดทั้งหมดเลยต้องตรงนี้ต้องตรงนี้ครับถึงจะรอดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาตัวนี้มาหมุนเป็นเบสเซอร์เคิลมันคัสที่มันคัสที่ AB คือมันรอดจริงๆมันรอดที่ช่วงขาลงแต่มันคัสที่ขาขึ้นเพราะขาขึ้นมันต้อง 8.34 ขั้นต่ำที่จะไม่คัสเข้าใจความหมายมั้ยเพราะฉะนั้นตัว4มิลที่แท้ทรูนะครับก็คือตัวนี้ต่างหากแต่ว่าเราเรียกว่า4มิลเพราะอะไรนะมันเรียกว่า4มิลเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะน้องจะสร้างเบสเซอร์เคิลเนี่ย10มิลก็ได้ใช่ไหม20มิลก็ได้แต่ขอให้มากกว่านี้เพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันก็รอดไงถูกไหมครับน่ะที่อีกนิดนึงนะครับเพิ่มพาราเมตริกไปใช่ไหมโจทย์กระดาษไม่พอแล้วพารามิติกี่สมการบ้างไหนวะโอ้โหเขาอาจจะให้มานะพารามิติถ้าเขาไม่ให้พิสูจน์นะเขาอาจจะให้มาตอนที่เราทำแต่มองไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้วะนี่คือเพิ่มโจทย์นะครับอะไรนะพิสูจน์ให้ได้นะครับน้องพี่เตือนแล้วนะดูก่อนนะมันจะตรงกับหน้าเท่าไหร่อ่ะหน้าที่เราพิสูจน์นะครับหน้าที่115ครับนี่คือข้อที่มันคือข้อที่4ข้อที่5เนาะข้อที่4หรือข้อที่5นะข้อที่4ใช่ไหมหรือข้อที่5ข้อที่4งั้นเพิ่มข้อที่5ไม่เพิ่มข้อที่4เพิ่มข้อ4ไปให้หาพารามิตริกอีควอชั่นครับครับข้อที่4ที่มันได้หาความเร็วและความเร่งอ๋อไอ้เหี้ยมีด้วยเหรอโทษรีบโอเคน้องข้อนี้ก็สำคัญเนาะหา V max กับ A max ใช่ป่ะอ้าวเรียนไม่น่าลบเลยV max กับ A max ในไหนในหน่วยอะไรครับในหน่วยต่อเวลาครับต่อเวลาคือต่อวินาทีโอเคคืออย่างนี้ครับคือปกติแล้วอะครับคือ S ตัวเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันของเซต้าใช่ไหมทีนี้ถ้าน้องจะดิฟเทียบเวลาใช่ไหมครับ
สมมติว่าแล้วน้องจะตัวเนี้ยปกติแล้วน้องอย่างนี้ปกติน้องดิฟเทียบเซต้าใช่ไหมน้องดิฟเทียบเซต้าไปปกตินะดิฟเทียบเซต้าปุ๊บมันก็ได้สิ่งที่น้องเรียกว่า v แต่ v ตัวนี้จะหน่วยเป็นอะไรมิลลิเมตรแล้วแต่นะถ้าตรงนี้เป็นมิลลิเมตรก็เป็นมิลลิเมตรแล้วก็เปอร์เรเดียนเพราะเปอร์ตัวนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าน้องสมมติว่าสมมติว่าน้องอยากจะได้อีกอันหนึ่งคือน้องต้องดิฟเทียบเวลาถูกไหมดิเทียบเวลามันจะเหมือนกันมันจะเป็นกฎลูกโซ่ครับมันจะเหมือนเป็น ds by d zeta แล้วก็คูณด้วยดิฟไซคือ d zeta by dt ก็ได้โอเมก้าออกมาโอเคไหมครับมันก็จะกลายเป็นโอเมก้าคูณกับตัวคูณไปกับ v นั่นแหละโอเคไหมใช่ไหมครับโอเมก้าคูณกับ v ทีนี้สมมุติว่าพี่จะหาความเร่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าธรรมดาเนี่ยคือพี่ธรรมดาในหน่วยนี้ก่อนนะอันนี้หน่วยเรเดียนเปอร์เซกขอโทษมิลลิเมตรเปอร์เซกทีนี้พี่จะหาความเร่งในหน่วยเปอร์เรเดียนนะมันก็จะเอา v ตัวนี้ใช่ไหมครับมาดิฟใช่ไหมครับพี่ก็จะได้ a แต่ a ตรงเนี้ยก็คือพี่จะเป็นมิลลิเมตรเปอร์เรเดียนกำลัง2ใช่ไหมครับถูกไหมคือพี่เอาตัวนี้มาดิฟนะ อันนี้คือหน่วยต่อเวลาหน่วยต่อเวลาอันนี้แต่ถ้าสมมติว่าพี่เอาต่อเวลาตัวนี้นะครับต่อเวลาตัวนี้เอา d ตัวนี้ตัวนี้นะแต่ว่าความเร็วต้องคงที่นะครับไม่งั้นเนี่ยปัญหาเยอะเลยพี่จะได้อะไรครับมันจะเป็นโอเมก้าดิฟมันจะดิฟไซอีกรอบนึงอ่ะตรงนี้จะมีการดิฟมันทำแบบนี้อีกรอบนึงครับจะเป็นโอเมก้าคูณกับ d v by d เซต้าคูณด้วย d เซต้า by dt เป็นกฎลูกโซ่ครับตรงเนี้ยน้องก็จะได้ตรงเนี้ยมันเป็นโอเมก้าอีกรอบนึงใช่ไหมครับมันจะเป็นโอเมก้าสแควร์แล้วก็ตรงนี้เป็น aอันนี้เป็น a คือทางนี้ทางนั้นเนี่ยคือน้องจะดิฟสดก็ได้แต่ว่ามันง่ายกว่านั้นถ้าน้องแค่จะหา v ใช่ไหมน้องก็เอา v ถ้าน้องจะหา v แบบหน่วยเปอร์เซกเนี่ยน้องก็แค่เอา v ตัวเดิมมาคูณด้วย w เอ้ยคูณด้วยโอเมก้าแต่ถ้าน้องจะหา a น้องก็เอา a ตัวเดิมที่มันเปอร์เรเดียนอ่ะมาคูณด้วยโอเมก้ากำลัง2ก็จบเหมือนกันมันก็จะง่ายกว่านะครับโอเคไหมงั้นไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรเปอร์เซกกำลัง2ครับคือเราอะทำมาเยอะเราทำ V max มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่โจทย์ให้แบบให้โอเมก้ามาในหน่วยแบบ RPM radian per sec อะไรพวกเนี้ยคือคิดไว้เลยครับว่ามันจะต้องกลับไปหาไม่ V ก็ A ในหน่วยเทียบเวลาอยู่แล้วโอเคไหมการที่คือมันเคยเห็นข้อสอบใช่ไหมที่มันให้โอเมก้ามาให้มาทำไมได้หรือไม่ก็คือให้มาเพื่ออย่างนี้แหละโอเคนะครับงั้นตรงนี้พี่จะหา v max ครับ v max เนี่ยเราใช้ v max เนี่ยเรากลับไปดูไอ้สมการที่เราเอาไปหาไอ้นี่ครับเอาไปหาค่า l อ่ะมัน max ที่ไหนอ่ะหา l max ที่ไหนอะไรนะนั่นแหละค่าเอาค่ามาเลย 28.5 28จุดเท่าไหร่นะครับ 65.65 อันนี้คือจะเป็นของ abใช่อันนี้คืออันนี้จากข้อที่2ใช่ไหมครับจากข้อ2เนี่ยมันแม็กแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันคือตัวนี้ใช่ไหมตอนนี้มันคือตัวนี้ใช่ไหมถ้าน้องอยากจะได้หน่วยเทียบเวลาน้องต้องคูณด้วยโอเมก้าใช่ไหมแต่ว่าเขามันหน่วยเป็นอะไร500นั่นแหละ500เป็นหน่วยเป็นอะไรครับรอบต่อนาทีรอบต่อนี้น้องก็ต้องคูณด้วย2พายหาร60น้องก็จะได้คำตอบออกมาตัวถ้า v มันไม่คงที่นี่คือเหมือนกันโอ้ยโอเมก้าไม่คงที่ใช่ไหมที่บอกว่ามันไม่คงที่โอเมก้าโอเมก้าถ้าโอเมก้าไม่คงที่มึงต้องดิฟไซดิฟผลคูณหนักเลยครับเนี้ยเนี่ยในตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าถ้าโอเมก้าไม่คงที่เทียบเวลาใช่ไหมก็ต้องหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้าถูกไหมก็จะลำบากมากนะครับไอ้ v max นี่คือ v max ก็คือเอามาเอา
ใช่ถูกต้องแต่ว่า Vmax ตัวเนี้ยเราเอามาตั้งแต่เราคิดหาค่า Lmax แล้วจะได้ไหมใช่ Lmax ก็จะมีทั้งไม่แต่อ๋อเราอันนี้คือ Max จริงๆเลย Max จริงๆเลขนี้ป่ะใช่อีกค่านึงมันจะเป็นลบแต่ว่าลบ35เฮ้ยลบ35ก็เอาดิเอาลบ35หรอกไม่อย่างเงี้ยคือต้องเป็นแอปต้องเอาค่า Max ไม่ต้องเอา AB เอา Max จริงๆเลยใช่เอา Max จริงๆเลยเอา Max จริงๆเลยไม่ใช่เอาค่าน้อยสุดครับเวลาเราบอกว่าจะเอาค่าแม็กค่ามินอ่ะถ้าเราบอกแบบเนี้ยคือเขาไม่สนใจเครื่องหมายเขาจะไม่สนใจเครื่องหมายครับเท่าไหร่ครับ 35.81 เอาค่านี้ครับโทษทีเอาค่า absolute max เข้าใจไหม absolute คือใส่ absolute ให้มันปุ๊บแล้วเอาค่าแม็กมาเลยไอ้นี้เอามาจากไหนเอามาจากข้อ2ไม่ต้องไปคิดใหม่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันได้มาจากข้อ2แล้วถูกมั้ยไอ้เนี่ยได้มาจากข้อ2แล้วใช่มั้ยที่เป็นค่าแม็กเราก็แค่เอาโอเมก้ามาคูณถูกไหมครับฮะเห็นไหมอ๋อแล้วก็ Amax Amax ตรงเนี้ยเราเอามาจากข้อที่3ใช่ไหมคืออยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยอ๋อคือตัวไหนมากกว่ากันเฮ้ยตัวไหนตัวโอ้โหแป๊บนึงนะมันเท่ากันอ่ะมันจะบวกลบเท่ากันเอาตัวที่ absolute มากที่สุดก็คือตัวนี้ถูกไหมตัวนี้นะครับ45มา 45.84 อันนี้คือ A ใช่ไหมครับเนี่ยมันมาจาก A ถูกไหมที่มันแม็กแล้วถูกไหมคือในที่นี้มันอาจจะเรียกว่ามินใช่ไหมแต่ว่าการเอามาหาคำว่าแม็กคำว่ามินอ่ะเขาจะไม่สนใจเครื่องหมายนะโอเคไหมครับคือเขาจะดูเขาเรียกว่าเขาได้ดูแม็กที่จูดอ่ะแม็กมินอ่ะเขาจะดูแม็กที่จูดแล้วก็แต่ว่าตรงนี้เราจะต้องคูณด้วยอะไรครับโอเมก้ากำลังสองนะก็คือตรงนี้ยกกำลังสองนะเข้าใจไหมเพราะว่ามันจะต้องคูณด้วยโอเมก้ากำลังสองคูณด้วยเอที่มันเป็นหน่วยเปอร์เรเดียนเปอร์มิลลิเมตรเปอร์เรเดียนกำลังสองอะไรนั่นอ่ะได้เท่าไหร่บ้างอ่ะได้อันนี้เท่าไหร่นะครับ1875มิลลิเมตรเปอร์เซ็นต์อันนี้ได้เท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะได้เป็นเท่าไหร่นะ125672มิลลิเมตรเปอร์เซ็กสแควร์ครับข้อ3อันนี้คือถ้าขอทำโจทย์อะไม่ต้องกลัวครับเกิน3ชั่วโมงแน่นอนทีนี้พารามิตริกอีควอชันนะครับเอาครบเลยแล้วกันนะเสียเวลานิดนึงเนาะแต่ว่าขอครบเลยแล้วกันคือข้อนี้เคิร์ฟมันง่ายนะครับแต่ว่าขอเอาเคิร์ฟง่ายๆมาทำให้มันครบทุกวงทุกครบทั้งหมดแล้วกันเพราะว่าเหมือนน้องแบบคือพี่เองอ่ะเขียนไม่ค่อยดีด้วยแหละในท้ายบทอ่ะมันก็เลยแบบน้องอาจจะสับสนไงก็เลยเอาข้อนี้มาปิดให้แล้วกันนะครับจะได้ครบทุกอย่างเลยพารามิตริกอีควอชันนะขอดูก่อนสมการมันว่าไงไหนนะกลัวเลยกลับบ้านแล้วข้อที่5นี่คือเพิ่มใช่ไหมครับอันนี้เพิ่มนะหาพารามิตริกอีควอชันครับพารามิติกอีควอชันเนี่ยนะครับก็คือ x เท่ากับอะไรนะครับ c บวกด้วย f เซต้าแล้วก็บวกด้วยข้อคอสดิคอสเซต้าแล้วก็ลบอะไรนะครับพารามิติกเซต้าแล้วก็ y
ทีนี้ไอเนี้ยมันคืออะไรมีใครรู้ไหมจำได้ไหมพารามิติกเรชันคืออะไรปกติตอนเรากราฟิเคิลกันอะตอนเรากราฟิเคิลกันอะสมมติที่เป็นแคมใช่ไหมเป็นแคมตอนเรากราฟิเคิลกันเนี่ยเราก็เอาไอ้ดิสเพลเมนต์เคิร์ฟใช่ไหมเอาตรงนี้มาเมื่อก่อนอะตอนที่เรากราฟิเคิลเราเอาตรงนี้มาใช่ไหมแล้วมาเปลี่ยนเคิร์ฟตัวเนี้ยเปลี่ยนเคิร์ฟตัวเนี้ยเป็นผิวแคมพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเหรอไหมเมื่อก่อนเราทำแบบนี้ใช่ไหมตอนกราฟิเคิลคือเราเอาตรงเนี้ยถ่ายสเกลมาแล้วก็เอาวงเวียนเรานู่นเอานี่มาแปะถูกไหมครับแล้วจุดพวกเนี้ยมันก็จะถูกถ่ายมาเป็นรัศมีที่ต่างกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นถ้าสมมติว่าเป็นอนาลิติคอลเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นไงเขาทำอย่างนี้ครับเขาเอาตรงเนี้ยมาพอดขั้วดับอีกวายครับเอาตัวนี้มาพอดขั้วดับอีกวายครับก็คือตรงนี้จะเป็นขั้วดับอีกวายเลยเนี่ย xy เนี่ย x ตรงนี้เลยแล้ว y ตรงนี้เลย นะครับแล้วแต่ว่าสมการเนี่ยมันจะต้องมี c min ก่อนใช่ไหมสมมตินี่คือ c min เห็นไหมนี่คือ c นะครับแล้วก็ระยะตรงนี้ก็คือถ้าสมมตินี่เป็นเซต้าใดๆตรงนี้ก็คือเซต้าใดๆถูกไหมเนี่ยถือว่าเซต้าค่าหนึ่งใช่ไหมเราก็จะได้ xy ค่า1ใช่มั้ยเซต้าอีกค่า1เราก็จะได้ xy อีกค่า1แทนเซต้าเข้าไปถูกไหมเนี่ยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราวนเซต้าจาก0ถึง360องศาใช่มั้ยเราก็จะได้ผิวแคมโดยที่เราไม่ต้องไปกราฟิคอลมันเข้าใจความหมายมั้ยซึ่ง c min น่ะเราได้มาจากไอ้ข้อนี้ไปแล้วใช่มั้ยไอ้8จุดเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ c ได้มาแล้วส่วน f เซต้าเนี่ยเราได้มาจากข้อที่1 dip f เซต้าคือ displacement diagramโอเคไหมครับที่เซต0ให้ที่เรียบร้อยด้วยนะโอเคไหมครับเดี๋ยวพี่โน้ตให้แล้วกันนะครับก็คือ c เนี่ยเราได้มาแล้วนะครับแต่งั้นแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตารางเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่า f เซต้ามันเป็นตารางใช่ไหมมันแวลิดตามเซต้าเซต้าจาก0ถึง10ไพส่วน9มันได้ f เซต้าค่า1ใช่ไหม f เซต้าค่า1แล้วก็ไอ้ตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ต้องเป็นสมการที่เซต0แล้วด้วยนะเพราะว่าเซต้ามันต้องวนครบรอบได้ถูกไหมส่วนตอนที่เซต้าเป็น10พายส่วน9ถึง2พายมันก็จะใช้ f เซต้าอีกค่าหนึ่งทันไหมครับพี่โน้ตให้ตรงนี้นิดหนึ่งครับมันจะต้องสร้างเป็นตารางเลยนะครับตอนนี้คือตรงเนี้ยนะครับ c เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะ8จุดเท่าไหร่นะไปดูพี่หน่อย8จุดเท่าไหร่ครับ34ครับ 8.34 มิลลิเมตรจากข้อไหนจากข้อที่3ส่วน f เซต้าเนี่ยนะครับมันคือ displacement diagram ครับ displacement equation ครับโทษที displacement equation ครับจากข้อที่1เลยครับข้อ1 อันนี้ข้อ3นะครับอันนี้ข้อที่1แต่น้องเห็นไหมว่ามันต้องดิฟด้วยนะคือน้องดิฟอะมันมีวิธีว่าน้องจะเอาดิสเพลสเมนต์อะมาดิฟหรือน้องจะเอา v ก็ได้แต่ถ้าน้องเอาจากมาจากกราฟ v อะก็คือน้องจะต้องเซต0ให้กราฟ v ด้วยเข้าใจปะมันมี2ทางเลือกอันนี้คือไม่ทำนะมันก็จะเป็นตารางแบบนี้ครับไม่ใช่เป็นตารางแบบนี้พี่จะย่อๆแล้วกันมันจะเป็นตารางเหมือนเดิมครับอันนี้จะเป็นช่วงตรงนี้จะเป็นตัว parametric equation นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นช่วงเซต้าศูนย์ถึง9พายส่วน10 9พายส่วน10ถึง2พายใช่ไหมนี่ก็เป็น a b c d เอ้ย b c นะครับตรงนี้ก็จะเป็น x เท่ากับตืดๆแทงเข้าไปในนี้ถูกไหมแล้วก็ y เท่ากับอะไรก็แทงเข้าไปในนี้ก็คือช่วง x y ตรงนี้ที่เซต้าแบบช่วงนี้มันก็จะพอดมาสมมติว่าสมมติว่าตรงนี้มันคือเซต้าเท่ากับ0ตรงนี้คือเซต้าเท่ากับ180องศาสมมติเนี่ยมันก็จะแบบไล่ๆๆๆมาแต่ว่า2ไอ้ตรงเนี้ยมัน200องศานี่ใช่ไหม
อ่ะสมมติว่าอยู่ตรงนี้อ่ะ200องศาอ่ะ200สมมติอย่างนี้นะก็คือช่วงเนี้ยครับขั้วอันดับ xy อ่ะครับขั้วอันดับ xy ของช่วงเนี้ยช่วง0ถึง120องศาเนี่ยมันก็จะแบบพอดตึ๊ดๆๆ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 
เราเอาช่วงนี้ใช่ไหมก็คือช่วงตั้งแต่200องศาถึง360องศาเนี่ยขั้วดับไอ้กวายก็จะเปลี่ยนค่าใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นอีกพารามิติเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวที่เปลี่ยนมันคือตัวนี้ใช่ไหมที่เปลี่ยนใช่ไหมครับมันเปลี่ยนตามดิสเพลย์เมนต์ไดแกรมใช่ไหมเนี่ยแล้วเราพอตต่อก็เป็น200ตึ๊ดๆวิ่งต่อก็จะเป็น200วิ่งต่อนะครับจากตรงนี้ก็เป็น200ตึ๊ดๆวิ่งต่อจนถึง300จนถึง2ภายใน360องศาก็จะครบรอบทันไหมเก้าพายส่วนสิบต้องไปเท่าไหร่นะสิบพายส่วนเก้าน้องครับฝากเรื่องนึงฝากเรื่องนึงไปดูลอนเลอร์ฟอลโลเวอร์พี่นิดนึงลอนเลอร์ฟอลโลเวอร์เขาจะต้องให้ฉากนี้มาไอฉากที่แบบเป็นครึ่งวงกลมนึกออกปะเขาต้องให้ฉากพวกนี้มาไปดูนิดนึงนะครับมันจะเป็นคะแนนมันจะมีโอกาสที่จะแทรกมาได้คือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนอันนี้คือที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะคือ fat face follower ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจริงสำหรับ fat face follower ไอ้สมการพารามิติกเนี่ยมันเป็นจริงสำหรับ fat face ทุกอย่างเนี่ยที่เราหาสมการการหา l การหา c สมการพารามิติกมันเป็นจริงในกรณีที่เป็น fat face follower แต่ถ้าเป็น roller follower น้องก็ต้องใช้กลับไปใช้ฉากนี้หลังๆเนี่ยเริ่มออกเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเราไม่ออกมันเพิ่งมาเป็นฟอร์มหลังๆเนี่ยเริ่มออกเหมือนกันไปดูให้พี่นิดนึงโอเคไหมครับนิดนึงนะครับแค่นั้นแหละก็จะไม่น่ามีจุดอะไรละตรงนี้มันจะเปิดฉากนิดนึงครับถ้าพี่จำไม่ผิดมีคำถามไหมครับได้ไหมพี่ดูเดี๋ยวพี่ดูทำตารางมันใส่เพิ่มเข้าไปได้แต่ว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นคืนวันคืนพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวจะพี่ต้องไปทำเตรียมทำตะลุยโจทย์ที่ฟูอิดฟูอิดก็ยังไม่ทำครับเซต้าค่าไหนกันนะครับที่แทนไปก็เนี่ยเซต้าทำช่วงนี้เพราะตัวนี้มันติดเซต้าอยู่เซต้าที่จะใช้ก็คือขึ้นกับดิสเพลย์เมนต์ไดแกรมถูกไหมเนี่ยไอตัวนี้คือดิสเพลย์เมนต์ไดแกรมในข้อ1ช่วง0ถึง10พายส่วน9เนี่ยก็ต้องใช้สมการไอ้ตัวเนี้ยจากข้อที่1เข้าใจไหมคือมันพอด0ถึง360องศาเนี่ย0ถึง200องศา200องศาคือ10พายส่วน9เนี่ยมันใช้เซต้า f เซต้าค่านั้นน่ะค่าตารางนั้นน่ะมาแทนในเนี้ยงั้นตัวนี้มันก็จะแปลตามตารางข้อ1ไงก็แปลตามตารางในข้อ1ครับไอ้ควายต้องจำไปจำครับแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ได้ด้วยต้องพิสูจน์ได้ด้วยก็คือต้องจำพิสูจน์ใช่ใช่ทั้งจำสูตรทั้งคือถ้าพิสูจน์เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องพิสูจน์จนกว่าจะเจอสูตรนี้ใช่ไหมถ้าเขาไม่พิสูจน์เราก็ตายดีก็ต้องนั่งพิสูจน์ถูกไหมงั้นจำไปด้วยจำสมการสุดท้ายไปด้วยแล้วจำวิธีพิสูจน์ไปด้วยสองอย่างเลยเพราะถ้าเขาให้พิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์เป็นถ้าเขาไม่พิสูจน์มันก็ต้องแปะสมการนี้ให้ถูกแค่นั้นเองครับผมไอตอนที่เราเอาเอฟเซต้าจากในข้อที่1มาเนี่ยครับผมคือมันต้องเป็นเซต้าจากการที่เราเซต0ครับเซต0ถูกต้องต้องเซต0พารามิติกจำไว้นะครับสิ่งที่ต้องเซต0 100% มีแค่2อย่างก็คือdisplacement equation กับ parametric equation 2อันนี้แค่นี้ที่ต้องเซต0ตัวอื่นไม่ต้องเซตให้วุ่นวายหรอกแล้วก็ไอ้ค่า f 0เริ่มต้นก็ต้องเอามาด้วยถ้ามีก็ต้องเอามาด้วยใช่ครับถ้ามีก็ต้องเอามาด้วยแล้วถ้าสมมติว่า f ที่เป็นในบนหน้าครับผมถ้าสมมติว่าใช้กราฟเปิดเอาได้ครับแต่ต้องเอา s0 มาด้วยอ้อมันดิฟปุ๊บ s0 มันจะหายไปs0 จะหายไปเวลาดิฟแต่ว่าจริงๆมันก็ควรจะมีน้องแค่แบบมันจะมีในนี้ s0 น่ะมันจะมีในนี้มันจะมีในนี้แล้วไอเนี้ยมันเปิดตาราง v เลยก็ได้แต่ต้องเซต0ให้มันเหมือนกันคือเราจริงๆมันมี S0 ตัวนี้มี S0 ถือว่าตัวนี้มี S0 น้องดิฟ S0 น้องก็ได้0ใช่ไหม S0 ก็จะหายไปก็เอาจากในตารางเปิดในตารางได้เปิดได้แล้วแค่เซต0ก็พอครับ
ที่เกียร์ดิฟเลยเปิดตารางใช่เปิดตารางแล้วแต่ว่าแทนเบต้าให้ถูกแทนอะไรมันต้องแทนใหม่ไงถ้าเปิดตารางก็คือข้อเสียคือเราต้องแทนใหม่หมดแทนเบต้าใหม่แทน L ใหม่ใช่ไหมจริงๆอ่ะดิฟอาจจะเร็วกว่าด้วยใช่น้องครับรบกวนนิดนึงเรื่องนี้ไปอ่านเพิ่มพี่นิดนึงถ้าใครจะเอา A นะมันต้องไม่หลุดข้อนี้นะมีโอกาสออกเหมือนกันก็คือถ้าในเทคอ่ะมันจะเป็นหน้าที่96ครับเรื่อง roller follower เนี่ยเขาจะต้องให้ตารางอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยเขาจะให้ตารางนี้มาข้อสอบเนี่ยจะต้องให้ตารางนี้มาไอฉานเนี่ยครับมันทำต่อจากเดิมนิดเดียวเองอะน้องพี่จำไม่ผิดอะครับเนี่ยต้องให้ตารางมันจะมีครึ่งวงกลมอะไรก็ไม่รู้ของมันอะเออเนี่ยประมาณเนี่ยเขาจะให้พวกนี้มานะครับฝึกใช้พี่นิดนึงโอเคไหมถ้าจะเอา A อย่าหลุดข้อนี้นะครับที่มันแบ่งช่วงอะไอ้ C นี่คือเราใช้ C มินตัวเดียวหรือว่าใช้ C ไม่ C คือใช้ C มินตัวเดียวดิใช้ C มินตัวเดียวเราเลือกเราจริงๆถ้าข้อนี้บางทีปีข้อสอบหลายปีอะมันรู้ว่าเราหา C มินนานใช่ไหมเขาก็จะให้ C มินมาเลยแล้วก็ค่านั้นมาแทนแต่ถ้าเราหา C มินจากข้ออื่นมาแล้วเอา C มินมาแทน C มินมาแทนเลยเช่นตอนนี้ใช้เป็น 8.34 สำหรับข้อนี้เออตอนแรกเราหา C มินไอ้ C ที่เราได้มันจะมีแบ่งช่วงใช่ไหมพี่เราไม่เราตอนเราตอบเราก็ซีมินมันมีอยู่ค่าเดียวตอนใช้อ่ะก็คือค่าที่มันไม่คัดสักจุดเลยก็คือค่าที่มันมากที่สุด2ช่วงก็คือออันนี้มาใช้ใช่ถูกต้องถูกต้องครับอ๋อดีมากครับใช้ทั้ง2ช่วงเลยนะซีมินเนี่ยไม่ใช่ว่าซีมินซีกซ้ายซีมินตัวนี้ใช้ซีมินค่านึงซีมินตัวนี้ใช้ซีมินค่านึงไม่ใช่นะเว้ยซีมินต้องเป็นค่าเดียวกันก็คือค่าที่เราเลือกมาแล้วว่ามันไม่เกิดคัดทุกช่วงโอเคมั้ยสงสัยถามครับมีอะไรอีกมั้ยได้ไหมครับเออในช่วงแรกไม่ต้องเซตซีโร่เพราะว่ามันเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วไม่ต้องดึงกราฟกลับไปจุดกำเนิดกับ F ที่ว่าเซตซีโร่นี่ผมดูแบบอย่างนี้แบบนี้ก็คือ F มันคือ50อยู่แล้วแล้วไม่ต้องเซตซีโร่ใช่ครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันอยู่ช่วงข้างบนมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์ก็ต้องเอา50มาบวกก่อนถ้าอย่างนั้นใช่ใช่ได้ได้แต่พี่ก็ห่านไปนานแล้วเหมือนกันนะเราเลยต้องมานั่งอ่านสวัสดีครับน้องครับโชคเอนะครับโอเคเอาเอฝากเยอะไอ้นะสอบพิสูจน์ด้วยเหรอใช่เขาสอบพิสูจน์เขาพิสูจน์แบบกลัวป่ะกลัวออกพิสูจน์ตอนนี้เขาออกให้ดูแล้วก็ถ้าเขาสอบออกเรื่องนี้เขาจะให้ฉาดมาเลยไม่ค่อยให้อาจจะไม่ใช่แนวพิสูจน์จะให้ฉาดมาทำมากกว่าพิสูจน์ยากกว่าอันนี้จริงเหรอยากกว่าอีกเหรอครับผมครับสวัสดีครับล็อกสมมติว่าคือบุ๊กมองว่ามันจะเอาเบต้ากับเอลแทนค่าไปยังไงก็คือแทนเหมือนกับแทนเหมือนกับตอนที่เราฐานดิฟเฟอเรนเชียลไดแกรมครับตัวเดียวกันเลยของแต่ละช่วงอ่ะหมายถึงว่าตอนไหนตอนเราทำนี้เหรอใช่ก็คือถามดิฟเฟอเรนเชียลไดแกรมเลยครับเบต้าก็คือค่านั้นใช่ดิฟเฟอเรนเชียลไดแกรมเราแทนเบต้าเท่าไหร่เข้าไปก็เอาเบต้าค่านั้นมาแทนเบต้าไม่ได้แกรมแทนเอลเท่ากับเท่าไหร่เข้าไปก็เอลค่านั้นมาแทนหรือถ้าบุ๊กแบบหรือถ้าบุ๊กไม่แทนไม่ถ้าบุ๊กไม่อยากจะแทนนี้บุ๊กก็ดิฟเฟอเรนเชียลไดแกรมดิฟก็ได้เหมือนกันเออพี่ว่ามันง่ายกว่าด้วยนะแต่ดิฟไส้ดีๆนะถ้าสมมติว่าเอามาแทนในตรงเบต้าแกก็จะเป็นเลขใช่ไหมใช่แล้วก็เซต้าได้เป็นเซตซีโร่เป็นใช่ครับครับครับบุ๊กมองว่า